สื่อต่างชาติได้ตีข่าวเกี่ยวกับมหาคนครการบินภาคตะวันออกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องจักรตัวสำคัญที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างครบวงจรโดยเขาบอกว่านี่ เป็นภาพเมืองในอนาคตซึ่งเป็นเมืองการบินภาคตะวันออกและสนามบินอุตภเปาซึ่งจะรวมกันเป็นมหาคนครการบินภาคตะวันออกโดยโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกถือเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักสําคัญของ EEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอุตภเมาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3เพื่อเชื่อมสนามบินนอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงทําให้ทั้ง3สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปี และนอกจากนี้ทางโครงการจะทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมายโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์แอนด์แอร์ฟชันรวมถึงการเป็นศูนย์กลางของมหานครการบินภาคตะวันออกที่จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองประมาณ30กิโลเมตรโดยรอบสนามบินตั้งแต่พัทยาจนถึงระยองโดยโครงการนี้เป็นการสานต่อเจตนารมการพัฒนาอีสต์ซีบอร์ดที่ต้องการให้เกิด เป็นเมืองท่าและเมืองธุรกีสำคัญของประเทศไทยโดยเข้าเชื่อมโยงเป็นส่วนขยายของกรุงเทพและปริมณฑลไปทางตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชียโดยปัจจุบันสนามบินอู่ตะเภาส่วนที่ใช้งานอยู่ประกอบด้วยทางวิ่งที่มีขนาดมาตรฐานยาว3,500เมตร กว้าง60เมตรสามารถรองรับอากาศยานได้52หลุมจอดหากใช้ทางวิ่งได้เต็มศักยภาพจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง20ล้านคนต่อปี โดยอาคารผู้โดยสารหลังที่หนึ่งรองรับผู้โดยสารทั้งในและระหว่างประเทศประมาณ7,000 0คนต่อปีและอาคารผู้โดยสารหลังที่สองหากเปิดใช้บริการจะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ3ล้านคนต่อปีโดยปัจจุบันมีผู้โดยสารประมาณ1.5แสนคนต่อปี โดยโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการพัฒนาสนามบินภายในพื้นที่มากกว่า6,500ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพลาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก โดยมีผลจากการประมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มสูงขึ้นภายในปี2,568ถึง2,569ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่3ที่บริหารจัดการโดยเอกชนร่วมลงทุน โดยสนามบินจะมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ8ล้านคนต่อปีประกอบกับการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารณสนามบินดอนเมืองในปี2568ถึง2569แสดงให้เห็นว่าในช่วงปีดังกล่าวสนามบินดอนเมืองจะมีปริมาณผู้โดยสารเกินขีดความสามารถในการรับจำนวนเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารเพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออก ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานโครงการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและอุตสาหากรรมการบินรวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับความต้องการการเดินทางทางอากาศในอนาคตอีกด้วยโดย EEC ได้วางยุทธศาสตร์ทำให้ภารกิจสำคัญถึงสประการคือเป็นสนามปิ่งกรุงเทพแห่งที่ส ที่เชื่อมสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงรวมถึงเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมศูนย์ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์แอนด์แอร์เวชั่นของ EEC นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเชื่อมโยงขยายกรุงเทพไปทางตะวันออกทางทางน้ำทางบกและทางอากาศ โดยองค์ประกอบของโครงการได้แก่อาคารผู้โดยสารหลังที่3ศูนย์ธุรกิจการค้าและการขนส่งภาคพื้นดินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่องศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกศูนย์ฝึกอบรมการบิน โดยมูลค่าการลงทุนของโครงการในรูปแบบ PPP รวมประมาณ2 9 0 0 0 0ล้านบาทโดยรัฐได้ประโยชน์เพิ่มเติมซึ่งด้านการเงินจะมีค่าเช่าที่ดีและส่วนแบ่งรายได้มูลค่าปัจจุบัน3 55, 55 5 5 5 5ล้านบาทเป็นเงินรวม 1,326,000าล้านบาทใน50ปีนอกจากนี้ยังมีรายได้ภาษีอากรอ e ีก62,000ล้านบาทและเพิ่มการจ้างงานได้ถึง1,5600ตำแหน่งต่อปีในระยะเวลา5ปีแรกนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานได้ธุรกิจการบินและธุรกิจที่เชื่อมโยงโดยสิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐ โดยทางด้านคุณคีรีการจนาภาคประธานกรรมการบริหารบริษัทอุตะเณาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวชั่นจำกัดกล่าวว่าคุณเศษฐทาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นอย่างมากโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางสนามบินอุตภเาได้ใช้งบประมาณ4,000ล้านบาทในการขับเคลื่อนโครงการ โดยเฉพาะการหาบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นหากโครงการใดมีการลงนามในสัญญาปีนี้ทาง UTA ก็พร้อมวางศิลาฤกษ์ในทันทีโดยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือนเอกอดุงพันเอี่ยมเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศชาติต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด โดยโครงการที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปีนี้คืองานก่อสร้างทางวิ่งหรือรันเวย์เส้นที่2และทางขับสนามบินนานาชาติอุตภากรอบองเงิน16,493.76บล้านบาทและได้ให้ทางกองทัพเรือประสานงานกับทางสนามบินอุตภาว,ว่าแรงงานประเภทใดที่มีความจำเป็นกับโครงการและต้องใช้ทักษะแบบไหนเป็นพิเศษหากกองทัพเรือสามารถช่วยเหลือได้ก็จะให้ดำเนินการในทันที โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะว่าประเทศไทยนั้นก้าวหน้ายอย่างรวดเร็วดีใจกับเมืองไทยมากๆภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยสนามบินอุตภเปานี้แหละจะพลิกระดับการบินและการท่องเที่ยวไทยไปอีกหลายขั้นระดับมีดีไซน์ที่ทันสมัยอยากดันให้เป็นหับขาโก้ปลอดอากรเพราะว่าตอนนี้สุวรรณภูมินแ,แน่นมาก บางก็ว่าสนามบินของไทยสร้างตรงปกแน่นอนไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านบางคนก็บอกว่าชอบสนามบินอุตภเปามาก mm. เห็นแบบนี้แล้วอยากใช้บริการจริงๆสัทีบางคนบอกว่าสวยมากรอชมเลยถ้ามีแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยจะสุดยอดมากๆเลยบางก็ว่ามีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินอยู่แล้วครับทั้งดอนเมืองอุตภเปาและสุวรรณภูมิ บางคอมเมนต์ก็ว่าประเทศเพื่อนบ้านจะดีใจกับสนามบินของเราไหมเนี่ยไม่อยากให้เป็นข่าวอีกเลยบางคอมเมนต์บอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติแห่มาเที่ยวไทยมากมาย จนตอนนี้สนามบินไม่พอรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้องสร้างเพิ่มอีกหนึ่งที่ในอนาคตเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มอีกที่หนึ่งด้วยบางก็ว่าเป็นทุนไทย100เปอร์เซนต์เลยดีใจมากๆเมืองไทยของเรากำลังจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้สบายๆนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะมาเที่ยวพัทยาก็สามารถบินตรงมาลงอุตภเป่าได้แล้วสะดวกสบายมากๆแบบนี้เราคนไทยเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เลยเป็นข่าวดีมากๆค่ะ สำหรับ High Speed Train เชื่อมต่อ3สนามบินแบบนี้ช้อปปิ้งแล้วก็เที่ยวสบายใจเลยประเทศไทยก้าวหน้ามากในด้านการท่องเที่ยวระบบคมนาคมขนส่งก็เพียบพร้อมแบบนี้รับรองชาวต่างชาติติดใจแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเตรียมเลยปีหน้าจะต้องมีขาสนามบินแตกนักท่องเที่ยวต่างชาติทลักเมืองไทยอย่างแน่นอน